ผู้หญิงคนนี้ไปที่ไร่องุ่นผู้ชายถือถุงข้าวเรามานานแทบรอไม่ไหวจึงเข้าหาผู้หญิงคนนั้นเผชิญหน้ากับการแตะต้องของผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ต่อต้านแต่ค่อยๆถอดเสื้อผ้าแล้วถอดแจ็คเก็ตออกบนพื้นแล้วค่อยๆนอนลงท่าที่เร้าอารมณ์นี้ปลุกความต้องการทางเพศในผู้ชายเพื่อเอาตัวรอดผู้หญิงคนนี้ต้องทำแบบนี้หลังจากเสร็จกันหญิงสาวก็กลับบ้านพร้อมข้าวหนึ่งถุงชาวบ้านที่รู้เรื่องนี้ก็หัวเราะย่อเธอแต่หญิงสาวกลับไม่สนใจสำหรับเธอการมีข้าวกินสำคัญกว่าศักดิ์ศรีคอยองสวยและหุ่นดีผู้ชายในหมู่บ้านละสายตาจากเธอไม่ได้มีแค่สามีเท่านั้นที่ไม่จริงจังกับเธอเขาไปเที่ยวธุรกิจปีละ2ครั้งครั้งละคร1ปีอยู่บ้านไม่เกิน3วันก่อนออกเดินทางเขานำเงินออมของครอบครัวไปให้หมดกลับมาคราวนี้ก็พาหนุ่มญี่ปุ่นมาด้วยไม่ทันพูดอะไรก็เอาเงินและจากไปคอยองด่าว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายไม่ยอมทำงานหาเงินวันๆมัวแต่ไปเล่นคิมบองเห็นแล้วพูดเอาใจเมียเขาบอกว่าเขาจะหาเงินได้เยอะๆแล้วเขาจะให้ชีวิตที่ดีกับเธอเขาแต่งตัวแล้วออกเดินทางอีกครั้งคนในหมู่บ้านแซวคิมบองเขาจะไปทำเงินที่ไหนคิมบองไม่แม้แต่จะหันกลับมาบอกว่าจะไปเก็บใบหม่อนเก็บใบหม่อนที่ไหนถึงครึ่งปีหลังจากที่สามีไปคอยองเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเรื่องที่เธอแลกตัวกับข้าวลามกเหมือนป่าผู้ชายในหมู่บ้านนอดไม่ได้วันรุ่งขึ้นตอนไปเก็บใบหม่อนจู่ๆฝนก็ตกหนักผู้ใหญ่บ้านดึงหมึกยองแล้วดึงแหวนเงินออกจากกระเป๋าสิ่งนี้ทำให้คอยองรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยเธอยังไม่ทำตอบเขาก็ลงมือแล้วนับวันเรื่องนินทาก็พองโตผู้ชายในหมู่บ้านรวมตัวกันและพูดถึงคอยองเสมออวดเรื่องที่ได้ทำกับเธอผู้หญิงในหมู่บ้านรวมตัวกันแล้วก็พูดถึงคอยองด่าว่าเธอเป็นของรวมใครใช้ก็ได้ถึงเห็นคอยองมาซักเสื้อผ้าก็ไม่หุบปากมองดูแหวนเงินที่มือเธอพวกเขาก็เข้าใจแล้วและอดแกล้งเธอไม่ได้พูดไปพูดมาป้าเจ็ดคนนี้ก็อวดแหวนของตนบอกว่าสามีซื้อเป็นของขวัญให้ตอนแต่งงานพิสูจน์รักหวานนอนของสองคนหลังแต่งงานสามีไม่เคยทำอะไรผิดกับเธอเลยคอยองรู้สึกหงุดหงิดเธออดอิจฉากับคำพูดนั้นไม่ได้ระหว่างทางไปเก็บใบหม่อนคอยองบังเอิญได้พบกับสามีป้าเจ็ดคอยองมาคุยแบบตั้งใจการยั่วยุทั้งในและนอกทำให้ชายผู้ซื่อสัตย์คนนี้ไม่อาจต้านทานได้สองคนตกลงไปในน้ำชายคนนั้นมองคอยองเปียกก็ตะลึงงันรีบวิ่งตามเธอคอยองกำลังตัดผ้าเปียกเผยให้เห็นร่างกายส่วนล่างที่เปียกโชกผู้ชายรีบวิ่งมาคราวนี้คอยองไม่ต้องการข้าวเธออยากได้แหวนของป้าเจ็ดหลังจากกลับถึงบ้านชายคนนั้นก็ครุ่นคิดคนขี้ขลาดอย่างเขาคงไม่กล้าปล้นของเขาตั้งใจเอาใจเมียหลังจากเกลี้ยกล่อมมีให้หลับแล้วเขาทำตามแผนครั้งที่1ครั้งที่2ถึงครั้งที่3เมื่อถึงตอนนี้มีก็หมดแรงเธอผลหลับไปตอนนี้ผู้ชายแม้เหนื่อยแต่ยังเอาแหวนจากเมืออกแล้วรีบเร่งไปสู่ความสุขเขาสวมแหวนให้คอยองคอยองพอใจมากเรื่องผ้าพร้อมที่จะสนองตันหาของผู้ชายวันรุ่งขึ้นคอยองสวมแหวนให้ทุกคนดูแวบแรกก็จำได้ทันทีว่าเป็นแหวนของป้าเจ็ดด้านคุณป้าเจ็ดเธอตื่นมาปวดไปทั้งตัวยังไม่ทันนึกถึงความสุขเมื่อคืนนี้ก็พบว่าแหวนนั้นหายไปพี่สาวแสนดีวิ่งไปบอกป้าเจ็ดแหวนที่พิสูจน์ความจงรักภักดีของสามีลอยไปถึงมือคอยองแล้วป้าเจ็ดเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นนำผู้หญิงในหมู่บ้านบุกเข้าไปในบ้านของคอยองทางออกเดียวที่พวกเขาทำได้คือผลกระทบทางกายภาพผู้ชายที่เคยนอนกับเธอไม่มีใครออกมาช่วยแล้วพี่น้องทุกคนก็ตัดสินใจรวมตัวกันไล่คอยองออกจากหมู่บ้านมีแค่พวกผู้ชายไม่อยากให้เธอไปผู้ใหญ่บ้านจึงพบชายชราผู้สูงศักดิ์ให้เขาเป็นประธานในความยุติธรรมชายชรามาที่บ้านของคอยองด้วยใบหน้าสีเทาและบอกให้เธอเก็บของคอยองร้องให้ราวกับดอกไม้ที่โปรยปลายลงมาพร้อมกับเล่าความทุกข์ทรมานของเธอขณะถอดเสื้อผ้าชายชราแก่แล้วแต่ก็ไม่หลุดพ้นจากกิจสตันหาด้วยความสามารถอันน่าทึ่งของเธอได้อยู่ต่อที่นี่แล้วเธอก็ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงยังนอนกับผู้ชายไปทั่วจากนั้นไม่นานสามีของเธอก็กลับมาคนงิ่งเง่าในหมู่บ้านที่ไม่ได้ลิ้มรสของคอยองพูดเรื่องของคอยองให้สามีเธอฟังอาจเป็นเพราะประโยคคนนั้นรุนแรงเกินไปหรือเพราะเขาอายภรรยามาหลายปีสามีตีคนงิ่งเง่าต่อหน้าทุกคนปิดประตูแล้วถามว่ามีว่าเธอเป็นแบบนั้นจริงไหมคอยองยอมรับอย่างลังเลสามีโกรธและทะตกเธอตบจนหมดสติเห็นมีหอบเขาก็ตื่นตระหนกไปหาหมอแต่เมื่อผลักประตูออกไปคอยองก็ทำความสะอาดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสามีไม่ใช่ไม่รู้ความลำบากในการเลี้ยงชีพของเมียแต่เขาทำอะไรไม่ได้หลังรุ่งสางสามีก็เอาเงินออมของคอยองไปทั้งหมดอีกครั้งและแต่งตัวเหมือนเคยทหารญี่ปุ่นยืนอยู่ที่โคนต้นไม้รอเขาคอยองที่อยู่ในบ้านเห็นฉากนี้แล้วเธอรู้สึกเสียร้าเล็กน้อยสงสารเล็กน้อยในที่สุดคอยองก็รู้ตัวตนของสามีเธอแต่ก็สายเกินไป